สวัสดีค่ะ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 วันนี้รายการห้องรับแขกข่าวสดก็ขอต้อนรับสาวเซ็กซี่มิวกี้ปรยาค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะมิวกี้ปรยาค่ะวันนี้ก็มาในลุคสาวเซ็กซี่ตามสไตล์ของเราเลยว้าวสาวแมวแมวยั่วสว่างค่ะใช่ค่ะก็มาตอนนี้มาในบทบาทนักร้องใช่เรียกว่าเป็นความฝันเลยใช่ไหมกับการที่อยากจะมีเพลงเป็นของตัวเองใช่ค่ะมากๆเลยคือว่ามิวกี้เนี่ยจริงๆเราก็ทำมาหมดแล้วค่ะเดินแบบถ่ายแบบถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่านักร้องเนี่ยยังไม่เคยได้ทำเต็มตัวนะคะแล้วก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยความฝันมากที่สุดเลยก็คือการเป็นนักร้องเพราะว่าชอบร้องเพลงมากรักในการร้องเพลงแบบมากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วทำไมจู่ๆเราถึงแบบว่าต้องทำแล้วค่ะจุดประกายที่ว่าฉันต้องทำแล้วแหละอะไรเงี้ยเอาเลยเรื่องที่แท้จริงเริ่มสุดประกายก็มีอยู่ว่ากี้มี YouTube Channel ค่ะกี้ทำเป็นช่อง YouTube Channel ของตัวเองทีนี้เนี่ยเวลาเราทำคลิปอะค่ะเราก็จะใส่เพลงของคนอื่นเข้าไปเพื่อเพิ่มอรรถรสใส่ไปเสร็จปุ๊บ YouTube ก็ส่งข้อความมาว่าต้องเสียค่าคลิปนี้คุณไม่ได้เงินนะคะเพราะว่าคุณไปใช้เพลงของตึ๊ดๆๆๆต่างๆอ่ะถ้าคุณอยากจะได้เงินจากตรงนี้คุณก็จะต้องใส่เครดิตให้เขานั่นนี่นู่นเสร็จแล้วเราก็ใส่เครดิตให้ YouTube เปลี่ยนอีกแล้วค่ะ YouTube ก็บอกว่าไม่ได้แล้วต่อไปนี้คือก็คือเหมือนประมาณว่าใช้ไม่ได้แล้วคุณจะไม่ได้ได้เงินอะไรประมาณนี้ทีนี้เนี่ยก็มีความแบบอุ๊ยอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยสามีก็บอกว่างั้นถ้าอย่างนั้นอะร้องเองเลยดีเพราะว่าเราชอบเราในการร้องเพลงอยู่แล้วน้องชอบอยู่แล้วน้องในทีมก็บอกพี่ร้องเพลงได้อยู่แล้วพี่ร้องเพลงเลยเราก็แบบจริงหรอจะดีหรออะไรเงี้ยค่ะแต่ก็แบบเอาสิเอาก็เอาอะไรเงี้ยคือเราเสียงดีอยู่แล้วก็ต้องมั่นใจในตัวเองก็พอร้องได้ค่ะใช่ค่ะคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วมาคนรอบข้างก็บอกว่าเราเสียงดีใช่ค่ะใช่ต้องมีเพลงเป็นของตัวเองใช่ค่ะเป็นเพลงของมิวกี้แล้วมันจะเป็นแนวไหนยังไงคะคือจริงๆเพลงนี้ได้รับเกียรติจากพี่เดย์ไทเทเนียมมาแต่งเพลงให้แล้วก็มาฟีเจอริ่งให้ด้วยนะคะก็คือเพลงก็จะออกแบบฮิปฮอป R&B ป๊อปก็ได้อะไรเงี้ยค่ะคือแบบมีหลายคาแรคเตอร์ในเพลงเดียวคือเพลงนี้พี่เดย์บอกว่าเป็นเพลงแรกที่พี่เดย์แต่งแบบแมสที่สุดเลยอยากให้แบบทุกคนน่ะเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยเพราะว่าปกติเพลงพี่เดย์จะแบบโหดดิบๆ ดุเพื่อชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นเพลงแรกที่แบบว่าน่ารักสดใสพี่เดย์แต่งให้ด้วยเลยใช่ค่ะพี่เดย์แต่งให้เรามีการพูดคุยกันเรามีการคุยกันว่าจะเป็นยังไงทิศทางเป็นยังไงมิวกี้เป็นยังไงก็มีการคุยกันแล้วก็ได้เป็นเพลง Boss Lady ออกมาก็เรียกว่าเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตของมิวกี้ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ Boss Lady Boss Lady ต้องเป็นชื่อเพลง Boss Lady ใช่ไหมคะคือว่ามิวกี้เนี่ยเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจหลายอย่างนะคะก็เป็นบอสอยู่แล้วแล้วก็เป็นคุณแม่ด้วยคือสวยเซ็กซี่ค่ะคุณค่ะคุณแม่สุดแซ่บสวยเซ็กซี่ซูซ่าอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์นะคะก็คือว่าเราเนี่ยทำงานตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์อาทำงานแล้วอาทิตย์เนี่ยต้องมีเวลาให้ลูกพาลูกพาคุณแม่ไปเที่ยวไปทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยก็คือเท่ากับไม่มีวันหยุดแล้วเอาจริงๆไม่มีแทบจะไม่มีเวลาได้เป็นของตัวเองเลยอะไรเงี้ยพี่เดย์บอกว่ายูลองจินตนาการดูว่าถ้าวันหนึ่งยูได้หยุดพักแล้วก็แบบได้เที่ยวได้พาเพื่อนๆมาบ้านมาปาร์ตี้ถูกไหมปกติฮิปฮอปผู้ชายเขาจะเอาผู้ชายมาพูปาร์ตี้ยูเอาเพื่อนผู้หญิงยูมาเลยพูปาร์ตี้มีผู้ชายหล่อๆมาเสิร์ฟอาหารอะไรให้อะไรอย่างเงี้ยกี้ก็แบบเนาะมันก็สนุกดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วฟังแล้วมันก็น่ารักติดหูอะไรเงี้ยก็เราก็ชอบแสดงว่ามันมีอย่างที่บอกว่าทิ้งแรปเปอร์มี R&B ก็คือต้องใช่ใช่ค่ะก็ในเพลงนั้นกี้ก็ต้องมีทั้งท่อนร้องด้วยแล้วก็มีแบบเหมือนท่อนแรปด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ปล่อยไปแล้วเป็นไงบ้างคะหลังจากที่เราบอกว่าต้องมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วแฟนคลับที่ follow ติดตามเราเขาว่ายังไงบ้างปล่อยเพลงไป4วันคนติดตามมากขึ้นในเพจนะคะเกือบ 100,000 คนประมาณ3วันประมาณ3วัน3วันคนติดตามมากขึ้นเพราะว่าแบบเหมือนเขาก็ได้ดูผลงานเราอยู่แล้วด้วยนะคะในช่อง YouTube Channel ใช่ไหมคะแล้วก็กับผลงานเพลงเนี่ยทุกคนก็แบบเหมือนชอบมากขึ้นแบบอุ๊ยเราเหมือนเป็นคุณแม่ยุคใหม่เนาะที่แบบว่าเหมือนแบบแซ่บอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณแม่หลายคนถูกต้องค่ะใช่ใช่ค่ะเป็นในเวนั้น
ลูกกับสามีว่ายังไงบ้างคะลูกชอบลูกชอบเพลงแม่มาลูกก็แบบเต้นอะไรเงี้ยเป็นลูกชายเป็นลูกชายลูกชายก็จะแสบซ่านะคะที่ทุกคนเห็นว่าหน้าหวานๆไม่ใช่เด็กผู้หญิงนะคะเป็นเด็กผู้ชายใช่ค่ะส่วนสามีเขาก็ชอบเขาก็คือสนับสนุนกี้ทุกอย่างอยู่แล้วสามีเป็นคนน่ารักมากก็คือแบบคอยสนับสนุนซัพพอร์ตทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็คุณแม่ก็คอยซัพพอร์ตน้องๆในทีมอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็เรียกว่าตอนนี้ความฝันของมิวกี้เป็นจริงแล้วเป็นจริงแล้วแล้วก็ตั้งใจจะอยากให้เพลงนี้มันทุกคนให้กำลังใจแล้วก็อยากให้มันประสบความสำเร็จเพราะว่ามันจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กี้อะค่ะได้ทำเพลงต่อไปคือกี้ไม่ได้จะมาออกเพลงเดียวแล้วก็จากไปเช่นแบบนักธุรกิจอยากดังอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราอยากตั้งใจที่จะเป็นศิลปินจริงๆแล้วก็ตอนนี้ก็มีเพลงที่แต่งเองไว้ด้วยแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะจริงๆเมื่อก่อนตอนเด็กๆอะนั่งมีจะมีสมุดเล่มนึงจะแบบเป็นสมุดที่จดเพลงเอาไว้เยอะมากเพราะว่าชอบนั่งแต่งเพลงเองตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยค่ะชอบแสดงว่าในโอกาสต่อไปเราอาจจะปล่อยเพลงที่เป็นผลงานของตัวเองใช่ค่ะใช่ค่ะจะเป็นเพลงช้าหรือเพลงเร็วประมาณแนวไหนยังไงจริงๆตอนนี้คนรีเควสเพลงช้ามาเยอะมากเพื่อนๆอะไรเงี้ยนะคะก็แบบแฟนคลับก็แบบอยากให้ร้องเพลงช้าบ้างดูอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบเป็นเพลงช้าหรือยังไงก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เราก็ฟัง Boss Lady ไปก่อนใช่ต้องฟังBoss Ladyให้กำลังใจมิวกี้มากๆเลยนะคะจริงๆคือกำลังใจจากทุกคนอ่ะสำคัญมากเลยนะคะอย่างที่หลายๆคนดูข่าวหรืออะไรที่แบบว่าศิลปินอ่ะเนาะบางทีที่เขาเจอช่วงที่มันพีคมันดาวเพราะว่าบางทีมันอาจจะเกิดจากคอมเมนต์จริงๆนะคะคือโอเคเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ชอบแหละแต่ว่าเราก็ไม่ต้องใช้ถ้อยคำรุนแรงหรือว่าแบบเนาะบางทีคนอ่านอ่ะเนาะไม่ว่าใครฟังมันก็ไม่ดีทั้งนั้นอะไรเงี้ยค่ะกี้ก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับหรือว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่ชื่นชอบแล้วพิมพ์คอมเมนต์แบบให้กำลังใจไม่ต้องบอกอวยว่าสวยมากอะไรมากแต่ว่าคือแบบเป็นกำลังใจให้นะคะอะไรเงี้ยแค่นั้นเองเราก็รู้สึกแบบใจมันฟูมากๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่อยากจะให้มิวกี้ลองสักท่อนนึงได้ไหมวันนี้พี่เดย์ไม่ได้มาต้องเอาท่อนของตัวเองแล้วกันหรือว่าเราจะร้องท่อนพี่เอด้วยเอาท่อนพี่เดย์ก็ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะสลับกันอะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะได้ค่ะ I'm the boss สวยแซ่บเซ็กซี่ซูซ่าไม่ต้องบอก and you know Rosa ฉันผู้ชายหลายคนจะบ้า you can be my man for just a day นะ I'm the boss สวยแซ่บเซ็กซี่ซูซ่าไม่ต้องบอก and you know Rosa ฉันผู้ชายหลายคนจะบ้า you can be my man for just a day นะวันนี้ไม่อยากจะทำอะไรวันนี้อยากอยู่สบายสบายวันนี้วันหยุดจะนอนตื่นสายไม่ทำอะไรจะได้ไหมวันเสาร์ก็อยากจะพาดีไงชวนเพื่อนมาบ้านสนุกกันดีไหมไม่ต้องคิดมากเอาแบบสบายใจ Every day is my holiday เย้ก็เรียกว่าเป็นแบบสบายสบายใช่ค่ะแบบว่าฟังแบบสนุกสนานในวันช่วงปีใหม่ช่วงแบบอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ฟังได้ตลอดฟังไปเรื่อยติดหูนะคะพี่ลองเปิดวนๆดูนะคะในออฟฟิศเปิดวนๆดูแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะแบบเธอฟังเพลงอะไรแรกๆเพื่อนอาจจะแบบอะไรสักพักนึงเพื่อนจะเริ่มติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิดร้องในรถเปิดร้องในห้องน้ำแสดงว่าในเอ็มวีนี่นอกจากเราก็ยังมีสาวๆสวยๆเพื่อนๆกันทั้งนั้นนะคะใช่เป็นเพื่อนๆกันเพื่อนๆก็มาแบบมาช่วยถ่ายให้โยกๆกันสนุกสนานโยกๆโยมๆคือมันโยกได้คือเพลงนี้มันคือโยมๆสับเป็นสับที่น้องในทีมโปรดักชั่นเขาแบบเป็นท่าหย่อมหย่อมแล้วแบบหย่อมอะไรเพราะมันจะต้องมีฉากที่อยู่ในสระว่ายน้ำแล้วก็แบบเหมือนเขาให้แบบต้องการให้เป็ดมันคลื่นให้แบบดูมีอะไรเขาก็เลยใช้ภาษาว่าหย่อมหย่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าเราได้เห็นอีกหนึ่งความสามารถของสาวเซ็กซี่คนนี้นะคะบทบาทของการเป็นนักร้องมีซิงเกิลแรกในชีวิตใช่ค่ะสุดท้ายอยากให้มิวกี้ฝากเลยค่ะกับแฟนๆว่าตอนนี้มีซิงเกิลแรกแล้วเราทำอะไรอยู่บ้างค่ะก็มิวกี้นะคะเป็นนักธุรกิจนะคะมิวกี้ก็ทำนะคะเกี่ยวกับเสื้อผ้าตอนนี้ชุดนี้นะคะก็เป็นเสื้อผ้าของมิวกี้เองนะคะชื่อว่า Women on Fleek นะคะแล้วก็มิวกี้ทำบราเป็นบราเหมือนบราปิกนกนะคะก็เป็นที่แปะจุกแล้วก็เป็นทุกอย่างที่กันโป๊สำหรับผู้หญิงนะคะซึ่งดีมากเพราะว่าควอลิตี้ดีมากการเรานำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ทำนำเข้าอูนิคาเวียจากญี่ปุ่นใช่ไหมหลายอย่างมากเลยอะแล้วก็บริษัทโปรดักชันด้วยค่ะก็มีแล้วก็ยังมี
ธุรกิจใหม่อีกเร็วๆนี้แน่นอนใช่ค่ะแล้วก็อย่าฝากเพลง Boss Lady นะคะกับทุกคนด้วยนะคะก็สามารถติดตามนะคะที่ช่องทางก็คือ YouTube Channel นะคะ Milky ปยานะคะ MILKY นะคะแล้วก็ PRAIYA นะคะเพจติดตามข่าวสารได้เลยในนั้นจะอัปเดตตลอดก็คือชื่อเดียวกัน Instagram ก็ชื่อเดียวกันค่ะก็อย่าลืมไปให้กำลังใจมิวกี้นะคะกับเพลง Boss Lady ใช่ค่ะไปปั่นวิวกันปั่นวิวให้มิวกี้หน่อยค่ะปั่นวิวให้มิวกี้นิดนึงนะคะเข้าว่างๆเข้าไปทำอะไรไม่รู้ทำอะไรก็นั่งดูอันนี้ไปแล้วก็ได้พลังบวกดูแล้วคนนี้เป็นแม่นะแล้วก็ทำตามความฝันตัวเองนะคะมิวกี้ไม่หยุดฝันนะคะแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆอันนี้เป็นกำลังใจละกันคืออยากเป็นกระบอกเสียงเกี่ยวกับเรื่องกำลังใจมากๆนะคะเพราะว่ามิวกี้เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยหยุดฝันเลยมีความฝันตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ทำตามความฝันมาเสมอแม้ว่าวันนี้เราจะอยู่ในสถานะที่เป็นแม่นะคะแล้วก็มีครอบครัวแต่งงานแล้วเราอยากให้อะไรก็ตามมาตีกรอบในชีวิตเราอย่างเช่นตอนที่กี้ท้องเนี่ยน้ำหนักกี้เยอะมากขึ้นมา28โลหลายคนบอกว่าเพื่อนๆกันที่ท้องเหมือนกันก็แบบฉันไม่ลดหรอกเพราะว่าฉันต้องดูแลลูกต้องให้น้ำนมอีกนู่นนี่นั่นกี้ก็ต้องทำหน้าที่ไม่ต่างจากเขาแต่ว่ากี้เชื่อว่าอย่าให้อะไรก็ตามมาปิดกั้นเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราทำในสิ่งที่เรารักแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนใครไม่ได้เป็นภาระกับสังคมอ่ะกี้อยากให้ทุกคนแบบลุกขึ้นมาแล้วก็ทำตามความฝันการเป็นแม่ไม่ใช่บอกว่าเราจะต้องแบบสวมหัวโขนแล้วต้องทำตัวเรียบร้อยแล้วเป็นแม่ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกหน้าที่กี้ทำได้ดีไม่เคยขาดแม่เป็นลูกที่ดีเป็นภรรยาที่ดีเป็นแม่ที่ดีแล้วก็เป็นนักร้องที่ดีด้วยตอนนี้ใช่ค่ะอยากฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนเลยนะคะรักมิวกี้น้อยๆแต่ให้รักมิวกี้นานๆขอบคุณค่ะ ตลกก็ได้ด้วยตลกก็ได้ด้วยวันนี้ต้องขอบคุณมิวกี้มากเลยนะคะที่นำเพลงพอๆแล้วก็มาฝากสีสันให้กับห้องรับแขกของเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ Yes, sir.